ถ้าคุณกำลังวางแผนการตลาดสำหรับปีหน้านะครับคำถามแรกๆที่คุณต้องพยายามหาคำตอบให้ได้ก็คือลูกค้าของคุณคือใครถ้าคุณสามารถเห็นภาพของลูกค้าของคุณได้ชัดเจนนะครับมันจะช่วยทำให้คุณสามารถทำการตลาดได้ตรงจุดมากขึ้นและแน่นอนมันจะช่วยทำให้คุณขายสินค้าให้ได้ยอดมากขึ้นในปีหน้านะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ครับสวัสดีครับผมอนันต์สมสะอาด smejump.co.th ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งเลยนะครับงานของผมก็คือผมมีหน้าที่ค้นหาทุกวิถีทางที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับจากวิดีโอตัวก่อนหน้านี้ผมได้แสดงขั้นตอนการวางแผนการตลาดออนไลน์นะครับสำหรับธุรกิจ SME โดยเฉพาะผมเขียนไว้ในฟลิปชาร์ตด้านนู้นแล้วนะครับครั้งที่แล้วผมได้เล่าให้คุณฟังแล้วโดยหวังว่าในช่วงวันหยุดปีใหม่เนี่ยถ้าคุณอยากจะวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจของคุณจะได้ใช้เวลาแล้วก็ค่อยๆคิดตามสเต็ปที่ผมเคยเล่าให้คุณฟังถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอตัวนั้นสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับใน channel ผมวิดีโอตัวก่อนนั้นนี้สัก 2-3 ตัวจะมีการวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจ SME อยู่นะครับมาถึงวันนี้ผมขอพูดเพิ่มเติมในขั้นตอนแรกของการวางแผนนะครับในการวางแผนนั้นผมเขียนมีขั้นตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าขั้นตอนแรกที่คุณน่าจะเริ่มทำในการวางแผนการตลาดก็คือหาคำตอบให้ได้ว่าลูกค้าของคุณคือใครครับสิ่งที่ผมชอบทำนะครับในการหาคำตอบว่าลูกค้าของผมคือใครผมใช้สิ่งที่เรียกว่า customer persona ภาษาไทยก็คือลูกค้าสมมุติประมาณว่าผมจะดีใจมากเลยจะรีบตื่นเช้าขับรถมาทำงานถ้าผมได้ลูกค้าในฝันแบบนี้คุณอยากได้ลูกค้าแบบไหนให้คุณเขียนรายละเอียดของลูกค้าแบบนั้นออกมาครับเพื่อจะทำให้คุณเนี่ยเห็นภาพของลูกค้าได้ชัดมากขึ้นทำให้คุณเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้นซึ่งมันจะส่งผลทำให้กิจกรรมทางการตลาดที่คุณคิดขึ้นมาเนี่ยจะโฟกัสไปหาลูกค้าที่คุณสมมุติหรือที่เขียนขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณอยากได้ลูกค้าแบบไหนให้คุณเขียนลูกค้าแบบนั้นขึ้นมาครับผมขอยกตัวอย่าง customer persona ของผมนะครับลูกค้าในฝันของผมตามหน้าจอเลยนะครับเพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้นปกติแล้วผมมี customer persona ผมจะมีเทมเพลตเรียบร้อยเลยว่าถ้าคิดถึงลูกค้าเนี่ยเราจะคิดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีหัวข้อเป็นประวัติของเขาข้อมูลประชากรของเขาบุคลิกอุปนิสัยเขาความต้องการของเขาคีย์สำคัญคือความต้องการปัญหาของลูกค้าแล้วก็อาจจะเป็นไลฟ์สไตล์กิจกรรมส่วนใหญ่ที่เขาส่วนใหญ่เขาจะทำนะครับเสร็จแล้วเราจะมีคีย์เมสเซจอะไรบอกเขาพอเราวิเคราะห์เห็นถึงสิ่งต่างๆของเขานะครับผมเริ่มต้นอย่างนี้นะครับผมจะดีใจมากเลยจะตื่นเช้ามาทำงานถ้าผมเจอลูกค้าในฝันของผมผมให้ชื่อเขาด้วยนะฮะชื่อเท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยผมบอกประวัติเขาสั้นๆแล้วกันนี่อาศัยประสบการณ์บวกจินตนาการของผมนะครับเท่าแก่น้อยเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจรุ่น2มาช่วยงานคุณพ่อนะครับจบจากเมืองนอกเลยอายุแถวๆ28กว่าๆนะครับน่าจะจบปริญญาโทรายได้น่าอยู่แถวๆ 150,000 ถึง 200,000 บาทต่อเดือนเขาอาจจะอยู่แถวสาทรคอนโดสักที่หนึ่งในสาทรนะครับนิสัยของเขาคือชอบเทคโนโลยีมีความมั่นใจตัดสินใจรวดเร็วไม่อยากจะรออะไรนานนะถ้าอยากจะทำนะครับความต้องการนี่คือคีย์ที่สำคัญที่เราพยายามจะคิดถึงลูกค้านะครับความต้องการของเท่าแก่น้อยของผมเนี่ยคือเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงเขามาช่วยคุณพ่อทำงานเนี่ยเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงเขาต้องการสร้างภาพลักษณ์องค์กรขึ้นมาใหม่เขาต้องการปรับแต่งกระบวนการและอยากทำอะไรที่มันง่ายๆแต่ได้ประสิทธิภาพนะครับแต่ปัญหาที่เขาเจอนี่แหละคือคีย์พอยต์ปัญหาที่เขาเจอคือธุรกิจของคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นธุรกิจในรุ่นหนึ่งซึ่งเกิดอยู่ในสมัยโบราณคนในการทำงานก็ยังขาดความรู้ด้านการตลาดออนไลน์เห็นไหมครับมันเข้าทางผมนะครับพนักงานส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับการใช้เว็บไซต์ Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะครับเว็บไซต์ก็ไม่อัปเดต Facebook ก็ทำได้ไม่ดีเต็มที่ถ้าผมเจอลูกค้าแบบนี้มันตรงกับสิ่งที่ผมมีอยู่แน่นอน
นะครับเสร็จแล้วผมก็จะคิดต่อว่าเขาทำอะไรเมื่อเขาว่างนะครับอารมณ์ประมาณว่าถ้าคุณเฒ่าแก่น้อยว่างๆเขาจะทำอะไรผมจะตามไปให้เขาเจอผมนั่นเองจะยิงโฆษณาไปหาเขานั่นเองเขาชอบไปงานสัมมนาเขาชอบเขามี Facebook เขามี IG ว่างๆเขาอยู่ Netflix ดู YouTube แล้วก็เขาเล่นวิ่งมาราธอนด้วยนี่คือภาพที่ผมเห็นและนี่คือลูกค้าในฝันของผมพอผมเข้าใจลูกค้าในฝันแล้วผมก็จะคิดเลยว่าผมจะทำคอนเทนต์เป็น Facebook เป็น YouTubeคีย์เมสเซจที่ผมจะส่งหาเขาจะเป็นอะไรนะครับอารมณ์ประมาณว่าถ้าผมทำโพสต์บน Facebook หรือบน YouTube เนี่ยส่งไปจะกระแทกหน้าเขาเลยเพราะว่าผมตั้งใจส่งหาเท่าแก่น้อยของผมเพราะว่าผมเห็นภาพชัดเจนก็อยากจะแชร์ข้อมูลให้คุณเห็นนะครับนี่คือ customer persona ของผมคุณอาจจะหยิบเทมเพลตตัวนี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะวางเทมเพลตตัวนี้ไว้ด้านล่างในลิงก์ด้านล่างของ description ของวิดีโอนะคุณสามารถจะดาวน์โหลดแล้วเก็บไปใช้ได้เลยนี่ทำมาให้คุณเห็นเป็นไอเดียก่อนครับข้อดีของการใช้ customer persona ที่ผมเห็นนะครับมีอยู่2ข้อใหญ่ๆข้อ1ก็คือมันทำให้ผมเนี่ยหรือคุณเนี่ยคิดถึงลูกค้าในรายละเอียดมากขึ้นโดยปกติแล้วนะครับเมื่อคุณถูกถามว่าสินค้าหรือบริการของคุณเนี่ยเหมาะสำหรับใครหลายๆคนก็จะตอบว่าเพศอะไรอายุเท่าไหร่รายได้ประมาณไหนแต่การที่คุณเขียน customer persona ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้การตอบคำถามของคุณเนี่ยมันไปไกลมากกว่านั้นเพราะว่าคุณถูกบังคับให้คิดตามเทมเพลตนะครับในมุมของไลฟ์สไตล์ของลูกค้าความคาดหวังของลูกค้าปัญหาในชีวิตของเขาหรือความต้องการต่างๆของเขาหรือแม้กระทั่งกิจกรรมยามว่างของเขาส่วนจุดเด่นข้อที่2ของ customer persona นะครับในกรณีที่คุณมีผู้ช่วยในการทำการตลาดหลายๆคนเนี่ยการมี customer persona จะทำให้ทีมของคุณเนี่ยเข้าใจได้ตรงกันมากขึ้นอารมณ์ประมาณว่าถ้าคุณเห็นเทมเพลตตะกี้เนี่ยผมมีลูกค้าในฝันผมตั้งชื่อเลยว่าเท่าแก่น้อยเพราะฉะนั้นน้องๆในทีมงานการตลาดของผมจะเข้าใจเลยว่าเป้ากลุ่มเป้าหมายเท่าแก่น้อยเนี่ยอารมณ์ประมาณไหนเขาน่าจะเป็นใครนะครับพอเราพูดถึงเท่าแก่น้อยในที่ประชุมทุกคนจะเห็นภาพตรงกันว่าน่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มไหน customer persona จะทำให้ผู้ที่ทำวิดีโอผู้ที่ทำคอนเทนต์ผู้ที่ทำรูปภาพผู้ที่ทำการโปรโมทบน Facebook บน Google บน YouTube เนี่ยเห็นภาพเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะประสานงานกันได้ไปในทิศทางเดียวกันได้ดีนะครับ customer persona นี่ไม่จำเป็นต้องมีคนคนเดียวนะครับหรือลูกค้าสมมุติแค่คนเดียวคุณสามารถมีลูกค้าสมมุติได้หลายแบบเลยนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวทางในการทำการตลาดของสินค้าหรือบริการของคุณนะครับเมื่อคุณสามารถตอบคำถามได้แล้วว่าลูกค้าของคุณคือใครเนี่ยขั้นต่อไปนะครับที่ผมเล่าไว้ในวิดีโอตัวก่อนนี้คุณก็ต้องสร้างตัวตนของธุรกิจของคุณนะครับเพื่อที่จะสื่อสารทางการตลาดไปหาลูกค้าของคุณโดยใช้สไตล์ที่เหมาะสมซึ่งผมเน้นว่าเป็นสไตล์แบบ SME นะครับเราจะไม่ทำเหมือนแบรนด์ใหญ่เพราะเราก็ไม่ได้ดังอะไรมากมาย SME จะมีสไตล์แบบหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารนะครับและเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะมาเลือกสื่อออนไลน์ที่เหมาะสมในการที่จะวางรากฐานของคอนเทนต์ของข้อมูลของคุณแล้วก็เป็นที่ที่จะบ่มเพาะลูกค้าที่สนใจคุณเข้ามานะครับผมขอให้เล่าให้คุณฟังในวิดีโอตัวถัดไปแล้วกันนะครับแนวทางที่จะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วก็บ่มเพาะลูกค้าเลือกสื่อออนไลน์ที่เหมาะสมนะครับวิดีโอตัวนี้ผมขอโฟกัสที่ customer persona ก่อนแล้วกันครับขอบคุณครับที่ชมวิดีโอของผมหวังว่าคุณจะพอมีไอเดียในการหาคำตอบว่าลูกค้าของคุณคือใครโดยการใช้ customer persona นะครับผมหวังว่าคุณอาจจะลองใช้เวลาช่วงวันหยุดปีใหม่เนี่ยค่อยๆคิดถึงลูกค้าสมมุติของคุณอาจจะดาวน์โหลดเทมเพลต customer persona ผมเอาวางไว้ลิงก์ด้านล่างของวิดีโอตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการเริ่มต้นในการวางแผนการตลาดของคุณสำหรับปีหน้านะครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม subscribe และปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ YouTube ตัวนี้นะครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook Fanpage ของ SME จำแล้วกดไลค์ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอแบบนี้มาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์นะครับผมอนันต์สมศาสตร์ smejump.co.th แล้วพบกันใหม่ครับ I'm walking around feeling free thinking about what's happened to me from July up till now don't